คอหวยห้ามพลาดสองเลขทุบตั้งแต่แต่งหญิงลำหนังสัปเหร่อกว่า700ล้านเป็นหนังมาแรงแห่งปีที่ทุกคนต้องพูดถึงค่ะสำหรับหนังสัปเหร่อของผู้กำกับต้องเตะทิติสีนวลที่ตอนนี้ได้รับกระแสตอบรับดีเกินคาดกว่ารายได้ทั่วประเทศทะยานสู่700ล้านบาทแล้วค่ะโดยเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาต้องเตะนำทีมนักแสดงสัปเหร่อรวมกับก้องห้วยไล่และถาคณิตรำแก้บนทำพิธีบวงสรวงใหญ่ที่อิลีนาคาเฟ่จังหวัดสกลนครท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะซึ่งล่าสุดก้องห้วยไล่ได้เผยภาพงานพิธีรำบวงสรวงใน Facebook พร้อมขอบคุณทุกๆคนแต่งานนี้เหล่าบรรดา นักเสี่ยงโชคทั้งหลายก็ไม่พลาดสุ่มเลขทูบที่จุดในพิธีเผยเป็นเลข313เพื่อนำไปเสี่ยงโชคในการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ